เดี๋ยวเราก็จะใส่ผักแช่แข็งลงไปก่อนนะครับนี่เป็นการผัดมาม่าที่แบบง่ายๆของเราแล้วก็ผัดให้ผักแช่แข็งของเราเนี่ยนิ่มตัวลงแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่กุ้งที่ลวกไปแล้วกับหมูยอที่ลวกไว้แล้วอันนี้พ่อผัดให้นะครับพ่อบอกว่ามันแข็งมากควรเอาออกมาตั้งไว้ก่อนให้มันละลายเพราะว่าตอนนี้ผักมันกำลังเป็นน้ำแข็งอยู่ไม่ต้องพ่อใส่ไปเลยไม่ต้องตัดเดี๋ยวพ่อตัดได้เดี๋ยวเราก็จะใส่กุ้งกับหมูยอแล้วนะครับนี่ใส่ลงไปแล้วไปแรงไปแรงเบาไฟหน่อยเดี๋ยวไหม้เราก็จะใส่เส้นมาม่าลงไปแล้วก็ปรุงรสนี่ใส่เส้นมาม่าลงไปเรียบร้อยพ่อบอกว่ามันแห้งมากขอใส่น้ำมันอีกหน่อยผัดต่อไปเลยแล้วก็เดี๋ยวปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายผงปรุงรสเล็กน้อยแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับโรยลงไปทั่วๆเลยอันนี้ผงปรุงรสนะแล้วก็คลุกเคล้านิดนึงแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายกับซอสปรุงรสใส่เลยเอาออกหน่อยนึงก็ได้ไม่ต้องพ่อก็ใส่ไปก่อนแล้วค่อยเอาใส่คืนพอแล้วก็โรยน้ำตาลลงไปเลยแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเป็นการผัดมาม่าแบบสูตรง่ายๆมากทุกคนเดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นใส่จานแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้สุกแล้วและแล้วนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับกับเมนูผัดมาม่ากุ้งหมูยอครับจากฝีมือของพ่อเองนี่เป็นเมนูง่ายๆมากทุกคนที่พ่อทำให้กินเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากเอาเมนูนี้ไปทำตามนะครับสามารถเอาไปทำตามได้เลยเป็นเมนูผัดมาม่าของพ่อผมเองนะครับนี่เป็นเมนูง่ายๆทำง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยครับ